สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฑามาศสารมโนวันนี้จะมานำเสนอปฏิบัติการที่3 Docker File นะคะอันดับแรกก็คือสร้างโฟลเดอร์นะคะอันนี้หนูสร้างไว้แล้วชื่อจุฑามาศ Lab ค่ะแล้วก็จะคลิกไปที่โฟลเดอร์นะคะแล้วเราก็จะคลิกขวาไปที่ Terminal นะคะอันนี้คือหนูทำไว้แล้วนะคะเราจะทำการ createสร้างโปรเจกต์ react.js ด้วยคำสั่ง npx create react app แล้วก็ตั้งชื่อเป็น mylab03 นะคะเมื่อสร้างไฟล์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะ cd เข้าไปที่ mylab03 แล้วก็โค้ดจุดไปที่ visual studio code นะคะค่ะอันนี้เราก็จะเข้ามาที่ app.js นะคะไปที่ terminal แล้วก็ new terminal นะคะแล้วก็ทำการรันโดยคำสั่ง npm start ค่ะก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะแล้วก็จะไปที่ Visual Studio Code นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตรงแท็ก p เป็นชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็จะทำการรันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะขึ้นเป็นชื่อเราที่แก้ตรงแท็ก p นะคะต่อไปก็จะทำการสร้าง Docker File นะคะอันนี้จะสร้างไว้แล้วนะคะอยู่ภายใต้ของโฟลเดอร์ mylab03 ค่ะก็จะไปที่ Docker File ที่สร้างนะคะฟอร์มก็คือ base image นะคะต่อไป workdir นะคะก็คือให้สร้างแอปขึ้นมาค่ะแล้วก็ copy file package.json ไปที่ directory นะคะต่อไปรันก็คือให้รัน npm install ค่ะต่อไป export ก็คือ port export ที่ port 3000 นะคะ cmd ก็คือให้โปรแกรมรันด้วยคำสั่ง npm start ค่ะต่อไปก็จะทำการ build นะคะโดยพิมพ์คำสั่งดังนี้ค่ะต่อไปก็จะทำการ build นะคะด้วยคำสั่ง docker build -t แล้วก็ตามด้วยชื่อ image แล้วก็จุดค่ะบิวเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ Docker Desktop นะคะแล้วก็จะมาที่ Image ค่ะก็จะขึ้น Image ที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะชื่อ mylab03 ค่ะเมื่อบิวได้แล้วต่อไปเราก็จะทำการรันด้วยคำสั่งต่อไปนี้นะคะต่อไปก็จะไปที่ Docker Desktop นะคะไปที่ Container ค่ะแล้วเราก็จะไปที่ Port 3000 ตรงนี้นะคะ
อันนี้ก็จะขึ้นเป็นหน้าเว็บนะคะแล้วก็จะมีชื่อเราที่ตั้งต่อไปก็จะไปที่ Docker Desktop นะคะจะทำการ Stop แล้วก็ Remove ค่ะแล้วก็จะไปที่ Visual Studio Code นะคะค่ะตรงนี้เป็นขั้นตอนการ push นะคะโดยใช้คำสั่ง docker push แล้วก็ตามด้วย image นะคะแล้วก็ colon last text ค่ะเมื่อ push เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นดังหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปเช็คได้ที่ docker hub ค่ะอันนี้ก็จะเป็น docker hub ที่ล็อกอินในชื่อของเรานะคะจุธามาศ0408ค่ะแล้วก็จะขึ้นไฟล์ตรงนี้ค่ะแชร์หน้าจอจากนั้นจะไปที่ตัวของเครื่องหับเครื่องหับก็จะพิมพ์เข้าไปเช็คตัวของจุธามาศเนี่ยจริงหรือเปล่าค่ะจุธามาศสะกดไหมคุณธรรมะครับ JU ค่ะ TA MAS 0408 MyLab 3ตรงนี้ค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เครื่องผมเนี่ยเช็คบนเช็คบนครับเช็คบนของจุธามาศเรียบร้อยแล้วนะครับจุธามาศตู้นะครับทำการตู้ของตัวอิมเมจแบบเนี้ยจุธามาศนะครับเอาไปไว้ที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์ค่ะทำการต้องที่ตัวนี้นะครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยผมล็อกอินภายใต้ของ Linux Server นะครับของทางสาขาที่มีไว้ให้นะครับก็จะเป็นชื่อของหน้านี้คราวนี้ผมก็จะทำการกูลงมานะครับพอกูลงมาเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการรันด็อกเกอร์นะครับเพื่อให้มันสร้างเป็นคอนเทนเนอร์นะครับเมื่อมันสร้างเป็นคอนเทนเนอร์เสร็จปุ๊บเราทำการทดสอบบ้านคอนเทนเนอร์เมื่อมันทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นเป็นไซส์แบบง่ายใช้ที่ React ครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับแต่นี่ต้องแจ้งต้องแจ้งนิดนึงนะว่าการทำวิธีเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นวิธีที่ 100% หรอกนะครับตามหลักแล้วเวลาเราเขียนของ React เสร็จต้องบิ้วต้องบิ้วนะครับพอบิ้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้ออกมามันจะเป็นไฟล์อีกรูปแบบนึงเราถึงจะเอาตรงเนี้ยไปใช้งานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เราแต่อันนี้เป็นการเทสนะครับว่าเราจะเทสภายใต้ของโหนดธรรมดาปกติได้ไหมได้ไหมครับนะครับดังนั้นก็เลยไม่มีการบิ้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ของที่ทำการปูลงมานะครับจะมีขนาดที่ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเพื่อว่าตอนทำของดวงนภาดวงนภานะครับผมไม่ได้นำเสนอตรงนี้นะครับจะลองให้คุณดูนะครับของ Docker Image ครับเห็นนะครับคุณเห็นว่าของจุดบ้านเนี่ยที่เขียนแบบง่ายๆเนี่ยขนาดก้อน 1.7 ฟุตนะครับในการที่ทำการกูลงมานะครับซึ่งมันใหญ่โตขึ้นไปแต่ถ้าอีกทีหนึ่งก็จะเล็กๆลงไปเดี๋ยวแล็บต่อไปนะใช้บิวนะครับภายใต้ของ React นะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะทำการรันเลยนะ Docker run -- name นะครับผมใช้คำว่า test lab เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใส่ตัวเลขก็ละ test lab นะครับจากนั้นผมกำหนดพอร์ตเป็น 3,000 เหมือนที่จุธามาศบอกมานะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ตัวของลบดีเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับตามด้วย image ที่เราทำการ
พูลงมานะครับโอเคนะครับผมขยายนิดนึงนะเห็นเนาะตรงเนาะจุดทามา0408ใช่แล้วปลายหลัก03ครับผมใส่ไปเนาะ74ครับคําเพิ่มครับโอเคเสร็จแล้วผมทำการตรวจสอบนะครับว่ามันมีคอนเทนเนอร์ปรากฏอยู่หรือเปล่านะครับนะครับก็จะเห็นว่าคอนเทนเนอร์มันถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีเลขคอนเทนเนอร์อันนี้คือเลข admin ของคอนเทนเนอร์นะครับแต่ผมจะไม่ใช้ตรงนี้เนาะจะเป็นตัว test name นะครับเวลาเราไปใช้งานจริงซึ่งผมสามารถที่จะอะไรครับเข้าไปดูภายใต้ของตัวนี้ได้นะครับว่ามันมีไฟล์อะไรได้บ้างอ่ะเผอิญว่าของดวงนภาไม่ได้ทำเนาะผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราสามารถเข้าไปตรวจมันได้ตรงไหนนะครับผมก็จะเป็น Docker นะครับถ้ายังจำกันได้เราจะใช้คำว่า execute-it นะครับจากนั้นเราก็จะพิมพ์ตัวของ name ตรงนี้นะครับก็จะเป็น test lab นะครับเห็นไหมครับเราก็จะพิมพ์ shell ที่เราจะเข้าไปนะครับอ่ะไม่ได้หรอผมพิมพ์ผมพิมพ์ execute พิมพ์จริงด้วย exec เนาะอันนี้คือเข้ามาจะเห็นได้ว่ามันจะมี /app เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเวลาคุณสร้างมันจะคืออะไรครับ work directory ที่คุณเขียนนะถ้ายังจำได้ work directory แล้วคุณวรรคแล้วก็/app ครับจำได้เนาะถ้าผม cd จุดๆออกไปก็คือผมจะออกจากโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า app ผม ls เห็นไหมครับมันก็จะมองเห็นอะไรหลายตัวอยู่ข้างในมากผมไม่ขออธิบายนะอันนี้ผม cd เข้าไปที่ app เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ ls เห็นไหมครับคุณก็จะเห็นไฟล์ต่างๆที่คุณใช้คำสั่งอะไรครับ copy work จุด work ก็จุดนั่นแหละมันคือ copy มาทั้งหมดเลยแต่คำสั่งแรกที่มัน copy มาคือมัน copy อะไรครับ package star.json เอามันลงไว้ใช่ไหมครับจากนั้นมันก็ทำการ install npm install คือ install เข้าไปนั่นแหละเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้างั้นถ้าเราเข้าไปดูในตัวที่ของจุดธรรมาสเขียนไว้นะครับมันก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า app.js ผมใช้คำสั่ง cat นะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของจุดธรรมาที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้ถ้าผมรันเนาะผมก็ไปรันที่พอร์ต 3000ผมก็จะเห็นคำว่าจุดธรรมาตรงนี้ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นผมมาที่เบราว์เซอร์นะครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับก็ไปที่ตัวของผมเองเลยนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นของถ้าพูดถึงง่ายๆคืออินเทอร์เน็ตนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้คราวนี้จุดธรรมาก็สามารถที่จะเข้าไปดูของจุดธรรมาสเองได้บนเครื่องจุดธรรมาสเพราะณตอนนี้ผมไม่ได้รันเป็นแบบโลโก้โฮสต์โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้จุดธรรมาสนะครับทําการนะครับแชร์หน้าจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกลิงก์ตัวนี้นะครับที่ผมส่งไปให้นะครับคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับที่ผมส่งไปให้ให้จุดธรรมาสคลิกแล้วลองไปดูซิว่ารันออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับค่ะก็มาที่ลิงก์โลโก้โฮสต์ไม่ใช่ไม่ใช่ localhost ลิงก์กิติพงศ์ .earth.cs.imu.ac.th แล้วก็พอ 3,000 แล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นชื่อจุฑามาสารมโนตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ